สวัสดีครับผมดีเจมังก้าจากไอนิคลับนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่วงที่จะมาแนะนำแล้วก็รีวิวการใช้งานอุปกรณ์ดีเจแล้วก็ซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับวันนี้ถึงคิวของมิกเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากค่ายแทรคเตอร์นั่นเองนะครับมาในชื่อรุ่นว่าแทรคเตอร์คอนโทรล C2 นั่นเองครับเป็นมิกเซอร์นะครับที่มาในรูปแบบของ2 channel ในการใช้งานนะครับเหมาะสำหรับดีเจที่ใช้งานกับการเล่นแบบ time code นะครับทั้ง time code ที่มาจากแผ่นเสียง turntable แล้วก็มาจาก CDJ นะครับข้อดีของรุ่นนี้นอกจากจะเป็นการคอนโทรลเลอร์แล้วนะครับก็ยังมี built-in sound card ในตัวนะครับคือผู้ใช้หรือดีเจเนี่ยไม่ต้องพกพา audio interface ที่มีเป็นลักษณะกล่องอย่างนี้แล้วนะครับเพราะว่า C2 built-in กล่อง sound card input แล้วก็ output ในตัวแล้วนะครับเพียงแต่ผู้ใช้เนี่ยนำสาย output ที่มาจากเทอร์หรือ CD นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็กดสวิตช์ตรงนี้นะครับเครื่องหรือก็ซอฟต์แวร์ Tracker Scratch Board นะครับก็จะรันเล่นได้ทันทีนะครับไม่ต้องเซตอัพอะไรให้ยุ่งยากเลยนะครับดูภายนอกนะครับก็มาในรูปแบบของมิกเซอร์ลักษณะที่จะเป็นการเล่น Scratch นะครับแล้วก็แบบสไตล์ Turntable List นะครับเพราะว่าเฟเดอร์และคอร์ดเฟดเนี่ยลื่นเลยทีเดียวนะครับฟังก์ชันต่างๆและการใช้งานในส่วนต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับผมขอบคุณครับเรามาดูส่วนต่างๆของคอนโทรล C2 กันนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับจะเป็นเฟเดอร์นะครับจะมี2 channel นะครับ2 line นะครับคุณภาพดีเลยนะครับลื่นเนี่ยก็ขนาดลื่นใช้ได้เลยนะครับแล้วก็พร้อมกับ cross fader นะครับที่ตรงนี้ก็คือลื่นจะลื่นกว่าตรงนี้นิดนึงนะครับลื่นกว่าตัว fader ขึ้นลง cross fade ตรงนี้นะครับคุณสามารถที่จะเล่น mixing หรือว่า scratching ตรงนี้ได้นะครับโดยการปรับนะฮะ cross fader curve ตรงนี้นะครับหมุนจากตรงนี้ได้เลยพร้อมกับมี cross fade reverse ด้วยนะครับก็คือกลับจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายตรงนี้ได้นะฮะโดยการสวิตช์ตรงนี้นะฮะไฟตรงนี้ก็จะขึ้นว่าอยู่ในโหมด reverse แล้วนะครับถ้าปิดไฟก็จะดับไปนะครับส่วนด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นแถบของ EQ equalizer นั่นเองนะครับ low mid high นะครับของทั้ง2 channel เลยนะครับพร้อมกับ filter channel นะครับที่มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถหมุนจากตรงนี้นะครับไปทั้ง low pass แล้วก็ high pass ตรงนี้นะครับแต่ถ้าอยู่ตรงกลางก็คือปิดนั่นเองนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ select นะครับว่าเราจะใช้เอฟเฟกต์1หรือ2นะครับยูนิตที่1หรือยูนิตที่2นั่นเองนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้นะครับโดยการกดตรงนี้นะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่เราจะบอกว่าลูปเท่าไหร่นะครับกี่บีทนะฮะอยู่ที่ตรงนี้นะครับโดยการใช้งานควบคู่กับปุ่มลูปตรงนี้นะครับถ้ากดลงไปนะฮะตัวนี้ก็คือได้ทำการลูปไว้นะครับตัวเลขบนหน้าปัดของมิกเซอร์ก็จะกระพริบนะครับเราสามารถทำการใช้โดยการหมุนนะฮะเพิ่มหรือลดลูปตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าจะออกจากลูปก็กดลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคิวพอยต์นะครับหรือว่าเป็นฮอตคิวพอยต์นั่นเองนะฮะก็สามารถกดจากตรงนี้ได้นะครับสังเกตว่าจะมีให้ทั้งหมด4ปุ่มนะครับไฟสว่างชัดเจนนะครับถ้าเราเล่นตอนกลางคืนนะฮะแล้วก็สลับปุ่มไปที่เด็กอีก2เด็กนั่นก็คือเด็ก C แล้วก็ D ของทั้ง2ฝั่งนะครับส่วนตรงนี้ก็จะขึ้นมาอีกนะครับก็จะเป็นพาร์ทของเอฟเฟคนั่นเองนะครับจะเป็นเอฟเฟคในโหมดของมาโครเอฟเฟคนะฮะที่จะมีมาให้นะครับกับใน Tractor Scratch Pro 2.6 ขึ้นไปนะครับก็จะมาเป็นอย่างนี้นะฮะสามารถ on effect นะครับแล้วก็ drive effect แล้วก็ค่าของ effect ได้จากตรงนี้นะฮะแล้วก็ส่วนบนสุดตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม volume microphone แล้วก็ปรับโทนเสียงของไมค์ที่ดังออกไปนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะฮะก็จะเป็นปุ่ม browser นั่นเองนะครับหมุนปุ่มเพื่อเลือกเพลงนะฮะแล้วก็โหลดลงในเด็ก A หรือ B นะครับซึ่งเป็นมีมาให้อยู่แล้วนะครับ
สำหรับดิจิตอลดีเจรุ่นใหม่ๆคอนโทรลเลอร์ก็จะมีฟังก์ชันนี้นะครับซึ่งต้องมีติดไว้นะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นปุ่ม Headphone Volume นะครับปรับ Headphone ความดังในหูฟังของเรานั่นเองตรงไหนนะครับแล้วก็มี Q Mic ด้วยนะครับเพื่อฟังเสียงในหูฟังพร้อมกับเสียงในมาสเตอร์ที่ออกไปให้ได้ยินพร้อมกันแล้วก็มิกจากปุ่มตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ปุ่มฟังนะฮะในหูฟังกดเพื่อฟังในหูฟัง2ปุ่มนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นอีก channel หนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็น output master นะครับจะอยู่บนสุดทางด้านขวานะครับพร้อมกับ output boost monitor นะครับมี output แยกถึง2 output ให้เราใช้งานนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็น switch line นะครับว่าผู้ใช้เสียบเอาเสียบ input มาจากสัญญาณอะไรนะครับมีทั้ง phono แล้วก็ line นะครับแล้วก็สลับไปที่ tractor ตรงนี้ก็กดจากตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นการใช้งานนะครับคร่าวๆนะครับเป็นลักษณะและส่วนต่างๆของ Control C2 ตรงนี้นะครับ